ขณะที่ภาคเอกชนก็เริ่มสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศไทยทันทีนะครับโดยเฉพาะนักลงทุนทางฝั่งยุโรปนั้นส่งสัญญาณว่าอาจจะชะลอการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อรอดูความชัดเจนทางการเมืองของไทยครับนายเกรียงไกรเทียนุก,กูลนะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้นักลงทุนต่างประเทศก็รอดูนะครับเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางด้านประเด็นทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงสสัปดาห์แรกข,ของเดือนนี้ซึ่งนักลงทุนทั่วโลกก็มอง ดูนะฮะว่าเรื่องของปัจจัยทางการเมืองนั้นจะมีความนิ่งแค่ไหนนะครับและหลังจากคําตัดสินไปแล้วจะเป็นอย่างไรครับซึ่งปัจจัยในการให้คะแนนหรือว่าเพื่อพิจารณาว่าตกลงแล้วเนี่ยจะมีการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยต่อไปหรือไม่โดยเฉพาะนักลงทุนฝั่งยุโรปนั้นเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวและเปราะบางที่สุดเพราะว่าเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสเสถียรภาพทางการเมืองนะครับล่าสุดนั้นมีการยกหูโทรศัพท์สอบถามกันไปนที่เรียบร้อยนะฮะเนื่องจากเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อโดยเฉพาะโรงงานเนี่ยนะครับที่ย้ายออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อนหนีสงครามตะการค้าและความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับก็กําลังหาที่ลงฐานการผลิตใหม่ซึ่งประเทศไทยนั้นอยู่ในเรดาร์ที่เป็นเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมแผงวงจรควบคุมที่มีมูลค่าแต่ละโครงการหลักหมื่นล้านบาทขึ้นไปครับคาดว่าจะเข้ามาไทยนับร้อยบริษัท บางส่วนนั้นอยู่ระหว่างการตัดสินใจนะครับหากเจอประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยเกิดขึ้นก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในประเทศอื่นซึ่งไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะเป็นประเทศไหนในภูมิภาคอาเซียนกันต่อไปนะครับวันในช่วงการลงทุนช่วงนี้ก็จะมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับจับตาจนถึงคดีของการถอดถอนนายกรัฐมนตรีของไทยในสัปดาห์หน้ากัน